กคนอยู่กันกับปอนเองนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมเวทมนต์นะคะเวทมนต์การเวลานี่คือนางมาแล้วเว้ยทุกคนคือตั้งแต่ปอนกลับมาเล่นไลน์เพจใช่ปะคือปอนรอเจ้าสิ่งนี้เว้ยคือมันแบบมันดีมากชอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้นะคะเราเนี่ยจะได้อะไรจากการเล่นกิจกรรมเวทมนต์การเวลาเนาะนี่เราจะได้เป็นเซตชุดนี้หรือเปล่าปอนไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแต่ว่าเท่าที่ฉันเห็นนะคะคือคนในเฟ่เนี่ยใส่กันบลืมพึมพำเลยทีเดียวเชียวนี่คือปอนเนี่ยสุ่มไปแล้วนะคะซึ่งเจอแต่กาชาเพชรนะคะแล้วก็ตามเก็บเพชรแบบรัวๆเลยจ้านี่คือของที่จะได้เนาะก็มีทั้งหมด3อย่างนะคะก็จะมีเมคตาแล้วก็ชุดแล้วก็ผมนั่นเองเนาะคือได้แบบคุ้มสุดๆ3อย่างเลยจ้าแล้วปอนเนี่ยก็สุ่มไปแล้วจนตอนนี้เราเหลือแค่แต้มอันสุดท้ายแล้วนะคะที่ปอนยังไม่ได้เนาะแต่ว่าผงของปอนหมดนะคะทุกคนดูตรงนี้นะคือมันหมดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับกันนะคะวันนี้เนี่ยล็อกอินก็จะได้รับนั่นเองเนาะซึ่งปอนรับตอนกลางคืนนะคะไม่ได้รับตอนเช้าโอเคนี่ได้มาผง5อันอ้าว มันวาร์ปหายไปแล้วค่ะยังรวดเร็วนะคะโอเคมันจะอยู่ในตู้หรือว่าจะอยู่นี่อ้าวโอเคอยู่นี่นะคะมาคือตอนนี้ปอนมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็มี8แคชกับอีก790เพชรนะคะคือจนไม่ไหวจนแบบจนวัวตายควายล้มก็เลยเดียวเชียวนะคะโอเคก็เราจะมาลองลุ้นกันคือขอให้เป็นกาชาแคชแล้วกันเนาะเอาสักประมาณ3แคชแล้วกันมาเราดูเอาปีอะไรดีอะทุกคนคือบอลก็ไม่ได้ไปศึกษาด้วยว่าปีไหนจะออกของแคชเอาเป็นปีล่าสุดแล้วกันเนาะ2019 3แคชไหมโอ้ยดวงฉันนี่มันดีจริงๆเลย3แคชนะคะทุกคนโอเคมีเมคตาด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองออกเข้าใหม่ดูโอเคมา3แคชนะคะซึ่งชุดดูชุดหน่อยเฮ้ยชุดน่ารักคือมันเหมือนน่าจะเป็นแบบแนวแบบว่ามีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำใช่ไหมเราอยากได้ทุกอย่างในกาชานี้ค่ะเราจะลองใช้สูตรที่พอมีอยู่นะคะทุกคนมันเป็นสูตรที่มั่วค่ะเอาง่ายๆเนอะไหนดูสิหุยอ๋ออันนี้เหมือนฉันเคยมาทันอยู่นะเฮ้ยของมันดีทุกคนดูดูเมกตาดูเมกตานั่นสิโอ้ my god โอเคเราได้รับของแล้วนะคะไหนตกใจไหมไม่ตกใจโอ้โหของตกแต่งสุดยอดโอเคตอนนี้เราเหลืออีกจำนวน5แคทนะคะทุกคนคือมันมีลัคกี้สปินมาเนาะซึ่งเป็นลัคกี้สปินของอันไหนว่านี่นะคะคือปอนอ่ะก็ไปสุ่มมาแล้วเนาะซึ่งปอนใช้เพชรนะคะไม่ได้ใช้แคทเนาะเอ้ยเคยใช้แคทไปครั้งหนึ่งใช้แคทครั้งหนึ่งได้มาเป็นอันนี้นะคะชุดสีขาวเนาะของผู้ชายนะคะส่วนรอบแรกที่เป็นเพชรนะก็จะได้เป็นหมวกนี้เนาะรอบที่2ก็ได้เป็นชุดนี้นะคะซึ่งมันน่าจะมาคู่กันเนาะชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงนะคะซึ่งได้มาเรียบร้อยนะก็เลย5แคทจริงๆก็อยากสุ่มนะเผื่อจะได้แคทอะไรแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราขอลองไปเช็คดูก่อนว่าเวทมนต์การเวลาเนี่ยเขาอาจจะมีกาชาดีๆให้เราหรือเปล่าเราขอเช็คนิดนึงเผื่อมันออกมาดีก็อาจจะสุ่มต่างๆเด้อโอเคมารอบนี้เอาปีอะไรดีคะทุกคน2017ละกันฉันชอบเลข7ไหนอุ้ยสำแคสจ้าทุกคนสำแคสสวยไหมเนี่ยคิดหนักเอ้ยดาวอีกแล้วคือออร่าที่ปอนใส่ก็เป็นดาวอยู่นะไม่เอาค่ะคือมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะเนาะโอเคมาเรามีเหลืออีก3อันนะคะเราจะใช้ให้หมดเลยเนาะก็คือถ้ามันดีก็จะสุ่มถ้าไม่ดีก็นั่นแหละค่ะสมมติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วกันเนาะ2018แคท5แคทโอ้โหอันนี้มันมีอยู่แล้วป่ะทุกคนกาชานี้ฉันก็เคยเห็นอยู่ป่ะโหมันก็มีอยู่แล้วเหอะเอาจริงไปไม่น่าเอา2018เลยโอเคเอาเป็นอันนี้น่าจะเป็นปีเก่าๆหน่อยแล้วกันเนาะไม่เอา14กับ13ค่ะเราเอาเป็น10 16ละกันอ่ะแคทเธออย่าเป็นเพชรเลยนั่นไงว่าเราต้องได้เพชรดูของหน่อยสิมันก็มีผมนะแล้วก็เฮ้ยชุดน่ารักอยู่เฮ้ยชุดน่ารักเลยนะอ่ะลองดูหน่อยละกันนะคะเพชรเรามีอยู่แค่700เนาะซึ่ง ก็มีอยู่ซ้ำนี่ละค่ะทุกคนคะมันมีอยู่ซ้ำนี่นะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์แล้วก็ลองดูนะคะโอเคปึ๊บโอ้ยได้กระเป๋าอ่ะแกเฮ
เฮ้ยช่างมันค่ะเอาไว้แต่งตัวจับๆก็ว่าไปอะผงอันสุดท้ายแล้วนะคะรอบนี้ขอ2017อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะคือแบบด้วยความที่ฉันชะตาเกิดมากับวันที่7อะนะไหนดูซิโอ้โหงอนชะตาได้ไหมเนี่ยงอนชะตามันไม่ได้นะชาแบบนี้มันไม่ได้นะคือเพชรฉันก็ไม่มีคือก็ไม่ได้ชอบอะเนาะผมก็ไม่ได้สวยอะไรนะโอเคข้ามไปถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็นะคะปอนเนาะก็ทำอันนี้ไปแล้วนะเป็นสตูดิโอเนาะก็คือปอนเนี่ยไปคราฟชุดใช้คำว่าคราฟยังกับไม้คราฟกันเลยทีเดียวเชียวนี่นะคะว่าไปทำชุดมาเรียบร้อยเนาะแล้วก็รอบแรกก็คือได้เป็นหัวแมวมาเลยเนาะแล้วก็ได้รับออร่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะได้มาแล้วนะคะที่สวมใส่อยู่นั่นเองเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มสปินกันเรามี5แคชใช่ไหมซึ่งเป็น5แคชที่แบบฉันห่วงมากเลยเนาะเว้ยมันต้องได้แล้วแหละสูตรเสิร์ตอะไรก็ไม่มีกับเขาซะด้วยไม่เป็นไรค่ะเราจะหมุนไปนะคะหมุนแบบมั่วๆหมุนรัวๆเลยรอบนี้สปินเราเป็นวงกลมนะคะรอบเก่าเป็นสปินเบี้ยวๆจ้ะงงมาก คือแบบสปินไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะโอเคเราจะวางไว้สักประมาณตรงนี้นะคะโอเค5แคสไปจ้าแคสกลับมาไหมแคสเถอะแคสจ้าไปแล้วจ้า5แคสฉันโอเคอย่างน้อยชุดมันก็ไม่ซ้ำเหวยอ่ะนี่เรามารับของกันฉันลืมเลยนี่นะคะเราได้ของมาแล้วนะโอเคขอบคุณครับต่อไปค่ะเป็นชุดนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สุดท้ายนะจ๊ะทุกคนนี้จ้าเมคอัพคือเห็นคนใส่เยอะไม่ไหวปะฉันต้องมีกับเขาบ้างแล้วโอเคมาเรามาดูในตู้เสื้อผ้ากันดีกว่านะคะวันนี้ที่เราได้มาทั้งหมดนั่นก็คือนี่นะคะชุดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมีชุดนี้แล้วก็ผมนี้อันนี้เป็นชุดที่สุ่มสปินมาได้แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าที่ได้มาจากสปินอีกทีนึงนะคะส่วนเมควันนี้นี่อุ้ยหวานแววดูเป็นแบบสาวน้อยกลุ้มกริ่มอุ้ยน่ารักเนาะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปอนด้วยนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายจวบจุ๊บ